ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนักแสดงรุ่นพี่อย่างชาคริตแย้มนามแล้วก็แพนเค้กเขมมนิดนะคะออกมาเล่าความสนุกที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงน้องเล็กอย่างนนกุลหรือนนชานนไปแล้วคราวนี้ถึงตาของน้องออกมาพูดถึงการทำงานร่วมกับพี่ๆบ้างค่ะโดยนนกุลบอกว่าแพนเค้กเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีความเป็นมืออาชีพและเป็นกันเองมากๆส่วนทางด้านชาคริตนั้นเจ้าตัวบอกว่าไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่เพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยจะอยู่กันคนละช่วงเวลาค่ะพี่แพนเค้กเขา มืออาชีพมากๆครับแล้วก็เป็นกันเองมากๆครับผมเราจะไม่ได้มีเรื่องแซวอะไรกันเยอะเนาะแล้วด้วยบทมันค่อนข้างจะซีเรียสจริงจังด้วยส่วนพี่ชาคริตเราไม่ได้ร่วมซีนกับเขาเลยเพราะว่ามันอยู่คนละเงื่อนเวลากันอะไรอย่างเงี้ยครับได้เจอกันบ้างครับแต่น้อยมากเพราะว่าคือถ้าเกิดพี่ชาคริตเข้าฉากผมก็จะไม่ได้เข้าฉากถ้าเกิดผมเข้าฉากพี่ชาคริตก็จะไม่ได้เข้าฉากครับผมส่วนเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นในตอนที่15นี้นะคะหมวดวินค่ะขอให้ผู้กองยอดชาหยุดทำคดีเพราะถ้ายังทำคดีนักเรียนรุมโทรมปัญญาทวีอยู่ผู้กองยอดชาอาจจะเป็นอันตรายส่วนทางด้านผู้กองยอดชาเองก็ขอสู้เพื่อให้หมวดวินนั้นได้อยู่กับครอบครัวทางทีมคดีดำจึงรื้อคดีปัญญาทวีกลับมาทำใหม่เพื่อช่วยให้หมวดวินนั้นพ้นข้อกล่าวหาฆาตกรรมรองภักดีค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอาจจะฟังดูเข้าใจยากนิดนึงแต่เรากำลังจะสืบคดีรุมโทรมนักเรียนหญิงโรงเรียนปัญญาทวีเอาคดีนี้กลับขึ้นมาทำใหม่ผมจะลากคอทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตนี้ออกมาให้ได้งานนี้คงต้องตายไปข้างเรายังมีโอกาสพอเราจับคนร้ายในตอนนั้นได้ตอนที่เราจะช่วยพี่ชายผมแล้วก็ผู้กองยอดชายได้ด้วยผู้กองยอดครับได้ยินผมไหมครับถ้าได้ยินตอบผมหน่อยนะครับสามารถตามล่าหาความจริงในคดีไปพร้อมๆกันได้กับซีรีส์เรื่อง23 23สัญญาสัญญาณได้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา20:00ทาง True ID และ True Visions ช่อง True Asian More หมายเลข120และ239ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ